แล้วครับผมโอ้ยมือนี่ครับผมไปตลาดกับผมไม่ได้กินครับผมมือนี่โอ้ประทับใจครับครับผมครับจากตลาดตะลี่กับผมไม่ได้กินครับผมโอ้ช่างธวัฒน์เพชรยางยวนอ่ะเห็นที่จะกลับไปกินข้าวยุราแล้วครับผมใครจะมากับตายล่างแล้วครับผมใครจะมากินข้าวอยู่ร้านแล้วครับผมตลาดตะลี่กับมุ้ยน่ากินครับผมสวัสดีคุณแม่ครับผมไปตลาดตะลี่กับผมกับมุ้ยน่ากินเลยครับมือเลยครับผมว่ายว่าบ่ได้กินจู่โดนเลยคุณแม่จู่กับเฮ็ดอันนั้นแหมได้พักใครมากคุณแม่พักใครงามๆไปตลาดกับบ่ได้กับข้าวว้าวๆๆเอามาชมผมที่ร้านสัตว์แมนกินของอยู่ร้านเท่านี้ล่ะนี่ผักไส้แม่คุณแม่เก็บมาจากบ้านเท่านั้นไหมผักไส้เพราะว่าเฮาบ่ได้กินโดนนะคุณแม่อมผักไส้ใส่เนื้อเนี่ยบ่อมใส่เนื้อติดมั่นไหมได้เฮ็ดจักคราวคันบ่มีติดมั่นกับบ่ไปยังจ้าๆเอายังก็ได้เอาจัดไปจัดไปมันเป็นเนื้อมันแซ่บหมดล่ะแม่นปรุงก็เตรียมไว้เรียบร้อยผักไส้ก็เด็ดแล้วคุณแม่จ้าโอ้เนื้อติดมั่นกับผักไส้โอ้ทำไมมันติดเข้ากันคักบาดเต็มเสียบด้วยคุณแม่ด้ามือนี่จัดไปน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วครับผมพริกบวกคุณแม่นี่พริกยังเนี่ยพริกจ้าเอาใบมะกรูดตะไคร้บ่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดจ้าเพิ่มความเค็มจนจังน้อยเลือดมันนี่คุณแม่เลือดให้มันออกมันๆจ้ะปรุงไปก่อนใส่น้ำปลาปรุงนัวจังหน่อยนะคุณแม่เนาะปรุงนัวจ้าโอ้เนื้อติดมั่นใส่เข้าไปเลยบ่าจ้าเอาเนื้อเปลี่ยนสีจังไหนมีเดียมแล้วเอาผักใส่เลยคุณแม่ยัดไปโอ้ยนี่ครับผมขั้นตอนนี้เขาบ่ต้องดูดนะคุณแม่เนาะขั้นตอนนี้คือพอเนื้อลงปั๊บเดียวเปลี่ยนสีปั๊บเขาก็ผักลงเลยนะคุณแม่เนาะตะขวดใส่หน่อยนึงมาชิมคุณแม่ชิมนี่เลยอู้อำลำผักไส้อำลำเลยมาแซ่บแซ่บแล้วบ่ต้องเติมดีเลยพอโอเคเรียบร้อยแล้วคุณแม่นี่เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดการแล้วจ้ะอุ้ยเฮายังขาดจูอยู่เด้โอ้ยจูอย่านุ่งไปให้ยากแม่นบ่จัดจัดจัดไปกันจูยังก่อจูข้างหน้ากับตับโอ้โหอย่างงั้นแก้วจะต้องเด็ดๆเลยเป็นบ่จ้าเอาโอ้โหโอ้ยกินจูมันต้องเจียวมันต้องเด็ดๆด้วยแม่รุ่นนี้รสชาติแบบจิตจาดจิตจาดปรุงใส่ไปน้ำปลาเยอะๆต้มๆนี่เกิดจากดีเกิดจากเพี้ยได้ครับผมเพราะว่ามีองค์ประกอบของมันอยู่แล้วครับยอดหลายบ่ได้เพราะว่ามันขมจัดใส่คนมาแม่เอาหอมมาใส่หอมมาใส่จบๆๆเรียบร้อยคนที่สิจะค่อยกินโอ้แซ่บๆสวัสดีจ้าแล้วๆบัดนี้กับเขาแล้วๆจ้าอมเนื้อติดมันเจียวเต็มถ้วยยายน้องเห็นข้างหน้ามื้อนี้ก็คืออยากจุเดินๆแกผู้บ่กินก็อย่ามากันได้จ้ะเด้อจ้าร้านลาบอยู่ในร้านกันบ่กินลาบว่าจะสิกินหยังก็กินจุทนตัวมื้อนี้ได้ผักไส้มาพร้อมจ้าลองเบิ่งผักไส้ขานทางท่านผู้ชมจ้าสวัสดีครับผมนายเผือกวิถีอีสานมาครับผมมื้อนี้กับข้าวจุแล้วก็อมผักไส้ใส่เนื้อติดมันเนาะเดี๋ยวให้ยายน้องลองเคี่ยวเบิ่งกันเอากินน้ำกินท่าครับผมมามากินข้าวน้ำกันนะครับผมมาแต่มาซิมแล้วรสชาติได้แล้วจัดการก็บ่นี่มึงดูนี่ร่องอันอาหารผู้เฒ่าเจนุ่งอยากสดจากสองกันถังบ่ได้กินโดนแล้วสดโกกๆแกค้ำกันถ่ะไม่ได้ของนี้พร้อม
มาลากินกใครมาให้ครับเก็บขังหัวอยู่ละนี่แต่ว่าขังหัวอย่าปากอย่าปากพักไส้นะครับผมบ่ต้องไส้ดีไส้เพี้ยเลยพอเนื้อเต็มมั่งเข้ากันค่ะครับผมนี่น้องบริเฮดกินโดนเลยมันน้ำท่วมพักกระต่ายเบิดอันพักไส้มันขึ้นได้นานอันนี้หดน้ำไปได้เนี่ยหดน้ำเมื่อขึ้นตะปอแต่แบบสิเม็ดนกมันกี่ตัวมันกี่แล้วมันก็เกิดเม็ดมันมาสดน้ำลองข้อก่อนเกือบเนาะเพื่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพักไฟคือพักยังพักกันพักตำลึงแหละครับผมเฮ้ยโอ้โหมาละมาละกินนกมาละกินนกตัวที่ตัวที่ได้ทั้งเหนื่อยได้ทั้งเงินนั่นพ่อกินได้ทั้งเหนื่อยหน่อยทั้งยอดแต่ว่าหน่วยบ้างก็จะบอกว่าเอาเมนไว้ออกเด้อมีไส้ยาไหนโอ้ยน้องตุ๊โอ้มือนี่กินสะใจแท กินเนื้อเจ้าของมากเลยครับผมเนื้อเจ้าของหิวเขามากอะเฮ็ดกินไปนะครับผมของก็มีอยู่ในร้านแล้วนะอย่าว่ากันได้ว่ากินของเก่าๆเดิมๆนั่นมันกินได้แค่นี้แหละครับผมตลาดตะลี่กับใบเบิ้งแล้วมันบ่มีน้ำกินจะไปกินหยังคืออาหารไทยมากกะล่ะกินทองคำข้ามกะเอาจิ้มมันบ่คุ้มค่าแต่เพิ่นให้ผู้คนมากกินซะโอ้มันนี่สะใจเจ้าก็เข้มข้นครับมา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 มื้อนี้แม่ห้อยเฮ็ดรีวิวให้เลยนะสำหรับคนที่จะมาหาแม่ห้อยให้ปักมุติวัดบึงบัวเนาะจ้ะวัดเอาวัดบึงบัวเป็นหลักเอาพูดแม่สมห้องก็บอกว่าบึงเอาลากินแล้วก็สิอิ่มล่ะกินก็สิอิ่มล่ะโอ้ยสมตําเจ้าอ้าวแต่นั้นก็มีทุกมื้อนะครับเด้อเนาะแม่จ้ะมีทุกมื้อใครอยากฟังสมก็สั่งมาครับผมบ่ว่าอยากสิฟันดีเด่นหรือว่าแอลทีวันก็มีครับผมนี่ติดร้านอยู่ประจําเวลาครับผมใครอยากได้ผลิตภัณฑ์หยังก็ได้ก็บอกแม่ห้อยมากก็แล้วกันทักมาในเพจแม่ห้อยเปลือกวิธีสารมาเฮาแล้วครับผมโอ้เหมือนเติมจ
รถเทล่าที่ดังไหนครับท่านผู้ชมอยู่ทางถนนเลยทางถนนคุ้มเก้าลาดน้อยๆจะอยู่ทางถนนใหญ่ลานไกลเกยถนนอยู่บางสองทำเหมือนกับอามากับมาเนาะอามากมาบ่ได้เห็นกระโดนเราก็กินแซ่บผู้เก่าเองกระโดนมาจริงๆครับผมคือยังว่าแล้วก็กินอาหารกันจริงอ่ะตะลับกินกันไปนะก็แม่เนาะกินนั่นกินนี่กินเบื่ออาหารทั้งปุ่นก็มากินทั้งปีแน่นตัวน้ำมันนวดดีเปล่าผักใส่มันเนี่ยน้ำผมมันล้ำตัวนี้ไม่ต้องใส่เผือกใส่ดีเลยทำไมตะกี้นี่แหละครับผมตัวแท่งของดีของเผือกเป็นยาบ่ให้ไพ่บ่เจริญอาหารเนี่ยออกไก่นั่นอ้อมหนูนั่นใส่ผักใส่ใส่ผักขมกะลั่นน้ำมันน้ำมันจะออกขมขมหวาน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 จ้ะยาวไปยาวมาเลือดถอดมื้อนี้ขอจัดอยู่ร้านครับผมเอามือก็จัดนอกกระทานที่บ้านสวนแน่บ้านกระของแน่ตามข้างทางแน่เมื่อไรเลือกคำก็กินอยู่ร้านจ้ะก็ให้เอฟตี้เพื่อนกินตามสบายเนาะคำแน่ก็ว่าเป็นอย่างเขาจะกินเขากินน้ำกับพวกมาแต่ก่อนเด้อเนาะบางมื้อแน่หัวก็เหลือค่ำให้ได้ครับผมโทรมาลงน้ำบางมื้อครับอาทิตย์เหลือที่เว้นจังหวัดมีตุลาพระปังนะครับผมเรื่องการเฮ็ดคลิปกันให้ยังเงี้ยครับผมก็ไม่ต้องไปเฮ็ดนอกสถานที่อย่างลำบากใช่ไหมท่านชายท่านอยู่หลังกับเสียงรถดังคักเนาะขอตรวจขออภัยจ้ะสำหรับออมเบียร์หรือว่าออมไอ้พักไซเนี่ยขอสำคัญเนื้อท่านผู้ชมใหญ่เนื้อสุกคักเนาะจ้ะเอาลงปั๊บเอาขึ้นเลยครับผมเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันสุกคักมันติดเหนียวเด้โดยเฉพาะเนื้อเสือเนื้อติดมันมันติดเหนียวครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่าเป็นการลวกกันยังกระต่างครับผมไฟแห้งปุ๊บลงปั๊บขึ้นปั๊บเลยแห้งสุกแห้งเหนียววานหมดแล้วบางคนอาทิช่วงนี้อาทิเลี้ยวไปเห็นหน้าไอ้เผือกกับไอ้น้องนะครับผมให้พิมพ์ใหม่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบใหม่ ตัวนี้ตัวนี้ก็ให้พิมพ์ใหม่ครับผมพิมพ์แล้วก็กดติดตามคนเบิ้งกันดูมันก็ติดเด้งขึ้นมาเองถ้าเราสนใจเรื่องใดมันก็ติดเด้งเรื่องนั้นขึ้นมาตลอดเวลาเป็นมากคนติดตามของแม่หอกระจายน่องกับที่เป็นเด็กที่กับตัวมันคนเมียอยู่เนาะใช่เพราะนั่นจะโบหูคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านครับผมกะกดเบิ้งแม่หอยแต่กดดูพิมพ์ก็ไปคำว่าเห็นอ่ะพิมพ์รถครับผมมันติดโดดดงหรือมาหรอ
นายห้อยเผือกวิธีสามเฮาล่ะบ่ว่าเพจว่าหยังบ่ว่า TikTok บ่ว่าเพจบ่ว่าเลี้ยวก็ชื่อเดียวกันนะครับผมก็ชื่อเดียวกันเบิดเลยหากันง่ายๆคลิปปั๊บมันสิเด้งขึ้นมาล่ะครับผมให้ลูกให้หลานที่ไปก็ได้มื้อนี้จัดหนักเลยยะน้องแซ่บทำไมทำไมตะกี้นี่มีแกงอยู่เดียวกันแล้วเด้นั่นนั่นว่าแม่นแกงกับแจ่วนั่นแหละครับผมบ่ได้ยากโอ้เนื้อฝาดหรอกสดเจียวแซ่บบ่แซ่บกินเนื้อเนี่ยได้กินข้าวหลายมันอิ่มไปให้เน้นที่กลับหลายจำเจ้าสับลายจนยังนกอิ่มไหมได้พออิ่มเหรออิ่มเหรอแมงหิวขอแห้งมึงคำแล้วเนาะดวกเอาดวกเอาจะนั่งกันมุกกันเดี๋ยวจะคำกันคือสีหวานๆค่ะมืออื่นยังซ้ำอีกอยู่นะกินพ่อกินอิ่มไปเป็นดาวผมว่าก็คือก็แล้วจ้ะฝากนะห้อยเผือกวิธีอีสานบ้านเฮาน้ำเลยได้แต่เด้อนี่ตนหักผู้เฒ่าเรียกเรียกถิ่มผู้เฒ่าได้แต่เด้อตายแยกไซโหดแต่แยกไซโหดจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอตัวก็ได้แต่เด้อเพราะว่าอิ่มแล้วเนาะครับสวัสดีจ้าครับขอให้อยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนได้แต่เด้อมีแต่ความสุขความเจริญจ้าโอ้ย